ในอำเภอลูย่ยี่เมืองโจโขของมณฑลเหอหนานมีแกะห่วยสารที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นชาวชุมชนใช้หนังแกะและเนื้อแกะขายดีมาโดยตลอดแต่แกะประเภทนี้มีปริมาณขนอ่อนน้อยมากจึงถือว่าเป็นเศษและทิ้งไปในอดีตแต่ว่าตอนนี้หลังจากกระบวนการ15ขั้นตอนขนแกะเหล่านี้กลายเป็นแปรงแต่งหน้าแปรงรองพื้นแปรงขนตาแปรงปัดแก้มและแปรงอื่นๆที่นี่ ผลิตแปรงแต่งหน้าที่หลากหลายชนิดแปรงแต่งหน้าหลายอย่างในประเทศจีนแปรงแต่งหน้าอย่างน้อย5ชิ้นจากทุก10ชิ้นผลิตจากอำเภอลู่ยี่และ9ใน10ชิ้นของแปรงแต่งหน้าขนแกะที่ส่งออกของจีนผลิตที่อำเภอลู่ยี่แปรงแต่งหน้าหลากหลายชิ้นอยู่ในแพ็กเกจเครื่องสําอางแบรนด์ต่างประเทศหลายแบรนด์ก็ผลิตจากที่นี่เช่นกันในปัจจุบันอำเภอลู่ยี่มีบริษัทผลิตแปรงเครื่องสําอางมากกว่า160แห่ง ได้สร้างโอกาสการทำงานให้กับประชาชนเกือบ100,000คน